กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพทย์และอาจารย์พรพจน์ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็ต้องบอกว่าปกติแล้วสิ้นปีนะคะเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็มักจะเป็นเดือนของคุณพ่อนะคะดังนั้นนะคะสำหรับเดือนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังอยากจะเชิญชวนนะคะทุกๆท่านเนาะไปร่วมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะ5ธันวาคมค่ะก็ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับก็เชิญชวนประชาชนทุกคนเลยนะครับตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้นะครับใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็เชิญชวนครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและที่สำคัญอย่างที่แพรเคยบอกว่าในช่วงปลายปีนี้คนไทยทั้งประเทศแหละมีการสัญจรมีการเดินทางกันเยอะมากฉะนั้นเมื่อมีการเดินทางเยอะแน่นอนครับคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยก็มีโอกาสที่จะเกิดเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวฉะนั้นการสำรองโลหิตในช่วงนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับสำหรับใครที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือบริเวณใกล้เคียงนะคะสามารถเดินทางไปบริจาคโลหิตได้ที่สภากาชาดไทยอยู่แถวๆจุฬาถนนอังรีดูนังนะคะหรือว่าสยามสแควร์นั่นเองนะคะอันนี้ให้อาจารย์อธิบายดีกว่าก็จริงๆแล้วแผนที่ก็ชัดเจนนะฮะถนนพระราม4เนี่ยสมมติมาจากหัวลำโพงถ้าใครใช้รถส่วนตัวนะครับก็มุ่งหน้าไปทางสวนลุมพูดง่ายๆนะจากพระราม4หัวลำโพงจะเจอแยกอังรีดูนังนะครับเลี้ยวซ้ายเลยสภากาชาดจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือประมาณสัก200เมตรนะครับแต่ถ้าใครจะนั่งรถไฟฟ้าไปได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ก็นี่เลยก็มีทั้งบนฟ้าและใต้ดินถ้าใต้ดินให้ไปขึ้นที่สถานีจัตุรัสจามจุรีหรือว่าจามจุรีสแควร์เดินเท้าเข้ามาได้หรือถ้าใครมา BTS ครับก็ให้ลงที่สถานีศาลาแดงก็ศาลาแดงอยู่หัวถนนสีลมนั่นแหละนะก็สามารถที่จะเดินเท้าไปที่ทางสภากาชาดไทยได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังเป็นมือใหม่ไม่เคยบริจาคโลหิตก็มีคุณสมบัติเบื้องต้นมาแจ้งให้ทราบว่าควรจะเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับใครที่บริจาคได้หรือว่าไม่ได้บ้างนะคะอันนี้เรามีมาบอกด้วยนะคะวันนี้มีรูปให้แล้วนะคะจำตัวเลขไม่ได้นะมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะอายุนะคะต้องอยู่ระหว่าง17ปีถึง60ปีบริบูรณ์นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยเลยวันที่จะไปบริจาคโลหิตนะคะต้องนอนหลับ 6-8 ชั่วโมงและไม่นอนดึกด้วยนะคะรวมถึงสุขภาพร่างกายนั้นสมบูรณ์แข็งแรงทุกประการนะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดก็ไม่เอานะคะแล้วก็จะต้องรับประทานอาหารมื้อหลักนะคะคือตื่นมาตอนเช้าก็ต้องรับประทานอาหารเช้านะคะถ้าใครไปบริจาคตอนบ่ายเที่ยงก็ต้องรับประทานด้วยนะคะรวมถึงดื่มน้ำมากๆนะคะรวมถึงตอนก่อนบริจาคโลหิตเนี่ยเขาก็จะมีน้ำบริการให้ด้วยที่สำคัญนะใครที่นิยมในการดื่มพวกเครื่องดองของเมาก็งดนะฮะ24ชั่วโมงก่อนวันบริจาคส่วนคนที่สูบบุหรี่อยู่ก็ขอความกรุณาฮะงดสูบก่อนและหลัง1ชั่วโมงได้มากกว่านั้นก็ดีใช่จะทำให้โลหิตเนี่ยฟอกเลือดได้ดีขึ้นอันนี้คือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเบื้องต้นนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ผู้หญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าตั้งครรภ์นะคะครับก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงใครที่ผ่าตัดหรือว่ามีการสักฉีดยานะคะอย่างน้อยก็ต้องประมาณ 6-1 ปี6เดือนถึง1ปีนะคะก็ไม่สามารถบริจาคได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อผู้ที่ได้รับโลหิตของเราไปยาแก้อักเสบนะคะ1สัปดาห์1สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะคะยาแก้ปวดกล้ามเนื้อพวกยาคลายกล้ามเนื้อเนี่ย3วันก่อนบริจาคคือจริงๆแล้วนอกจากการที่เรามีจิตอันเป็นกุศลอยากจะไปบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราจะต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะถ้าเรามีคุณสมบัติอย่างที่เราพูดให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีมีการผ่าตัดก่อนหน้านั้นนะหรือว่ารับประทานยาบางประเภทต้องแจ้งทางพี่พยาบาลหรือว่าคุณหมอเนี่ยให้ได้รับทราบด้วยนะอย่าโกหกอย่าคิดแค่ว่าฉันอยากบริจาคเพราะว่าการคัดกรองเนี่ยบางส่วนมันทำได้เพียงแค่การสอบถามโดยการพูดคุยฉะนั้นถ้าใครลักไก่เนี่ยโลหิตของเราซึ่งอาจจะไม่บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อไปถึงผู้รับเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วอาจจะเป็นการทำร้ายเขาก็ได้ทำร้ายเลยแหละครับนะฉะนั้นนอกจากจิต
ที่เป็นกุศลอยากจะบริจาคโลหิตแล้วคุณต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะครับแต่แปลว่าดีนะคะสำหรับใครที่บริจาคโลหิตเป็นประจำเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายอยู่เสมอใช่นะทำให้เรามีวินัยทำให้เราร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคอะไรนะคะก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนเลยหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถไปบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์ที่มีการรับบริจาคหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะของจังหวัดก็จะมีการรับบริจาคด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อพวกเราทุกคนสามารถทำได้ครับค่ะเอาละค่ะมาแจ้งช่องทางกันนะคะสำหรับสายสด024960493-4นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกคุณประภาวันนะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายน22นะคะวันเสาร์1:37 น.จะได้รับราชการไหมคะเริ่มท้อแล้วค่ะอาจารย์นะคะถามเรื่องงานโชคลาภการเงินค่ะผมเรียนอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าราชการไม่ดีแต่คุณอย่าท้อคือตอนนี้ใกล้จะ40แล้วนะฮะเพราะว่าเกณฑ์ในการอาชีพรับราชการของคุณเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถึงมีโอกาสได้ทำก็ไม่สุดนะค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าคุณอยากจะลุ้นในเรื่องของการต้องสอบแข่งขันหรือการสมัครเนี่ยในช่วงย่าง 38-39 เนี่ยยังพอมีโอกาสนะอันนี้ก็สุดแท้แต่ถ้าเกิดไม่ได้อย่าเสียกำลังใจเพราะมันก็ไม่ได้เด่นการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไรออกแรงเยอะๆนะครับถ้าคุณทำงานประจำอยู่ปีนี้เหนื่อยหน่อยครับถือเป็นปีแห่งการแสดงผลงานขาขึ้นจริงๆคือในช่วงย่าง39และ40ที่กำลังจะมาถึงท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่9มกราคม16เวลาเที่ยงนะคะงานเงินและบุตรแล้วก็ดวงปี60ค่ะในช่วงอายุย่าง44นะครับย่าง44อริเป็นกาลีนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ศัตรูคนไม่หวังดีก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาระหนี้สินเป็นไปได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดไปแล้วนะก็จะเบาลงนะครับแต่ว่าหลังเมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดทําบุญในเรื่องของแสงสว่างนะครับน้ํามันตะเกียงซื้อไฟฉายถวายพระสงฆ์ก็ได้ส่วนในเรื่องของบุตรด้วยพื้นชะตานะต้องบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารให้ระวังในเรื่องของการสอนการใช้คําพูดแต่เขาเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสนิทกันหรือมักจะมีปัญหาปากเสียงจะเป็นทรงนั้นครับท่านต่อไปค่ะคุณสันธนัทนะคะเกิดวันที่17สิงหาคม35วันจันทร์ค่ะ 4:35 สอบเข้างานหลายครั้งค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ติดครับดวงจะดีช่วงไหนบูชาอะไรดีคะ17สิงหา35ปฏิทินตรงกับวันจันทร์เอาปีนี้อย่าเพิ่งท้อในเรื่องของการสอบแข่งขันในเรื่องของการทำงานยังพอมีโอกาสนะครับหาโอกาสไปเช่าบูชาพระพุทธชินราชครับอิเมหินานาสักการเรหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหมิอโรโคสุร่ายจนจบนะครับควบคู่กับปีนี้ไปทำบุญลงศพนะรวมมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอ๋องค่ะ5มกราคม44เวลา10โมงนะคะถามเรื่องการเรียนเงินแล้วก็เสริมดวงค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะคุณอ๋องถ้าไม่ใช่ส่งคำถามยืนยันอีกหนึ่งรอบเรียนเป็นยังไงปีนี้เกณฑ์การสอบเกณฑ์การศึกษาดีทายอย่างนี้แล้วอย่าประมาทสมหวังถ้าคุณเตรียมตัวพร้อมส่วนในเรื่องของสาขาอาชีพในอนาคตที่เด่นถ้าชอบทางอาร์ตทางศิลป์เชียร์เต็มที่เลยนะครับงานดนตรีศิลปะการแสดงพวกนี้ได้แล้วก็ในส่วนของการเสริมดวงปีจรนี้บริจาคทุนการศึกษาครับมากน้อยตามกำลังค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิชัยเกิดวันที่21ตุลาคมปี26นะคะวันศุกร์6โมงครึ่งตอนเช้างานเงินสุขภาพคนรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้ระวังเรื่องของคำพูดนะพูดเสียคิดมากก็ได้หรือพูดอะไรไม่ค่อยระวังก็ได้นะครับและปีนี้หาโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์แก้เคล็ดก็ได้นะถ้าคุณใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวแต่โดยรวมสถานการณ์เรื่องของความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้นก
กว่าช่วงปีที่เพิ่งผ่านพ้นมาส่วนในเรื่องของงานเงินสุขภาพเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงงานให้ระวังในเรื่องการสื่อสารเหมือนกันปัญหาพวกงานเอกสารต่างๆแต่ปีนี้ออกแรงเยอะๆนะครับมีโอกาสได้รับการยอมรับหรือว่ามีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าท่านต่อไปค่ะคุณนิพาพรค่ะเกิดวันที่1มิถุนายนปี35เวลาตี5ตรงนะคะจ้ะถามเรื่องของค้าขายการเงินการงานค่ะไม่ได้บอกวันนะครับไม่ได้บอกวันหนึ่งมิถุนา35ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับแต่ว่าคุณเกิดตี5ก็ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ค้าขายการเงินการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง25อ่ะช่วงปีที่แล้ว2ปีถอยกลับไปเนี่ย2ปีที่2ปีครึ่งที่แล้วเนี่ยผลประกอบการไม่ค่อยน่าพอใจเลยแหละแล้วก็จะมีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรแต่ว่าปีจรเนี้ยเข้าย่าง25ยังพอมีโอกาสได้รับการสนับสนุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับส่วนเงินทองก็ล้อกันยังออกแรงหมุนอยู่นะครับแต่ถ้าเฉลี่ยถ้าเทียบกับ2ปีก่อนเนี่ยผมถือว่าเบาลงปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ทำบุญให้ทานกับคนชรามากน้อยขอให้แบ่งปันครับท่านต่อไปค่ะคุณสรันพรนะคะเกิดวันที่24กันยายนปี09ค่ะ 11:49 นาทีถามเรื่องเงินกับเงินค่ะพิมพ์ผิดหรือว่าเน้นจ๊ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์รบกวนทุกท่านกำกับวันมาให้ด้วยนะก็คือบางทีคุณอาจจะคีย์ผิดหรือบางทีผมอาจจะคีย์ผิดก็ได้จะได้เป็นการตรวจเช็คในเรื่องของเงินกับเงินเป็นอย่างไรเสาซัดไปที่กระดุมพระนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับหุ้นส่วนคู่ครองก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวปีนี้ดาวการเงินเสียนะครับจะทำอะไรโดยเฉพาะเวลาต้องทำธุรกรรมร่วมกับชาวบ้านเขาเนี่ยดูให้ดีๆแต่เกณฑ์ดีก็มีครับถ้าคุณอยากจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือแม้กระทั่งการขอความช่วยเหลือการทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินเน้นในระบบปีนี้มีโอกาสสมหวังให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี16วันจันทร์นะคะ18นาฬิกาตรงดวงโดยรวมปี60แล้วก็เนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44ผมคงดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงตอนนี้ก็ย่าง45แล้วนะครับเอาอย่างนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยนะถ้าคิดว่าไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตนะครับปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยนะประกอบกับช่วงวัยด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าถามว่าโอกาสยังพอมีอีกหรือไม่ช่วงย่าง46นะช่วงย่าง46ผมถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสท้ายๆแล้วนะครับอันนี้ก็สุดแท้แต่พิจารณาคือดวงเนี้ยลงตัวยากแต่ถ้าได้จะดีส่วนในเรื่องดวงโดยรวมปี2546ผมก็จะตัดดูหลังวันเกิดนะครับเพราะคุณเกิดช่วงต้นปีย่าง45ที่กำลังจะมาถึง45ที่กำลังจะมาถึงระวังมีปัญหากับลูกน้องบริวารกรณีการทำงานนะฮะแล้วก็ถ้าได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆปีนี้วางแผนให้ดีเพราะเกณฑ์งานมันดูเหมือนจะยืดเยื้อนะครับภาระอาจจะต้องรับผิดชอบในระยะยาวการทำบุญเสริมชะตาหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไถ่ชีวิตสัตว์โคกระบือฮะมากน้อยตามกำลังนะคะเอาละค่ะสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะคุณสมบูรณ์ดูให้น้องชายอะค่ะครับน้องชายของคุณสมบูรณ์เกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่30พฤศจิกายน21ค่ะเวลาเกิดเวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าค่ะตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าค่ะคิดว่าตั้งแต่น่าจะเลยตีห้าครึ่งไปแล้วใช่ไหมจ๊ะอยู่ระหว่างตีห้าครึ่งถึงหกโมงค่ะค่ะค่ะก็ถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะค่ะค่ะเอาอย่างนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงเดี๋ยวผมสอบดวงก่อนแล้วกันเวลาเกิดแลดูก้ำกึ่งจังดวงนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักหรือเปล่าฮะที่ผ่านมาใช่ค่ะเขามีชีวิตคู่มา3รอบแล้วค่ะอาจารย์ดังนั้นเวลาเกิดถูกอยู่แล้วนะอ่ะเอาตามนั้นผมจะเตือนแบบนี้นะตอนนี้น้องเขาทำงานอะไรฮะ
น้องเป็นช่างประกอบอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ตกงานคือตอนนี้เขาวิ่งสมัครงานไว้ที่ระยองไว้กับที่กรุงเทพไม่ทราบว่าจะได้งานเมื่อไหร่คะอาจารย์ช่างประกอบอะไรคะขอโทษประกอบพวกท่อประปาพวกช่างถังน้ำมันอะไรพวกนี้ค่ะค่ะเกี่ยวกับเขาลักษณะพวกเป็นงานหลักๆเขาเรียนอะไรฮะช่างประปาหรือว่าไม่ใช่เป็นพวกช่างเชื่อมก็ได้ค่ะเหมือนจะคล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่เขาจะเน้นพวกท่อประปาโอเคคืออย่างนี้นะครับตอนนี้กาลกินีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานคือมีปัญหาเรื่องงานก็ได้โยกย้ายก็ได้ตกงานก็ได้นะครับแต่ว่าตกงานมา2เดือนแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างนี้คือถามว่าหางานง่ายไหมก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายแต่ว่าปัจจัยดีก็มีตรงที่ว่าเกณฑ์งานใหม่เนี่ยเหมือนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชักชวนหรือว่าช่วยเหลืองานที่เขาไปสมัครมีคนแนะนำไปหรือยังฮะมีไหมฮะไม่ค่ะเขาวิ่งไปหาเองค่ะถ้างั้นไม่พอตอนนี้ก็ยังวิ่งหาอยู่ถ้าอย่างนั้นไม่พอเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนน่ะปีนี้หนึ่งเกณฑ์งานเสียเกณฑ์งานใหม่เนี่ยเกณฑ์งานใหม่จะต้องมีลักษณะคนดึงคนช่วยให้เขาลองดูคอนเนคชั่นเดิมๆและเน้นผู้ใหญ่อะไรนะคะแต่เขาสมัครทิ้งไปที่ระยองก็หลายที่อะค่ะไม่เป็นไรก็เรื่องวิ่งก็ว่ากันไปแต่อย่างที่ผมเรียนอะลองหาความสัมพันธ์อันดีคอนเนคชั่นโดยเฉพาะจากคนที่เคยเป็นนายหรือเป็นผู้ใหญ่ประมาณเดือนมีนาเมษานะประมาณเดือนมีนาเมษาน่าจะมีข่าวดีค่ะนะครับนะคะอาจารย์แล้วก็นานเลยเนาะแล้วก็ให้ช่วงนี้ให้เขาให้ชีวิตสัตว์นะครั้งละ12ตัวชีวิตสัตว์ใช่ปล่อยปลาก็ได้ใช่นะเลือกแหล่งที่ซื้อที่แบบคนจะซื้อเข้าไปทำอาหารนะแล้วก็ไปปล่อยในเขตอภัยทานแล้วคู่ครองจะเป็นยังไงคะเขาเลิกรามา3คู่แล้วดวงนี้จริงๆอ่ะโหทั้งกาลีมรณะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็จะเข้าทำนองเนี้ยรักๆเลิกๆตลอดเว้นแต่ว่าเขาจะได้ประเภทแบบมีตำหนิแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันปัญหามันจะน้อยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเขาเลยหรือเปล่าคะชีวิตคู่เขาค่ะดวงเป็นแบบนั้นดวงมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นค่ะและมันก็เป็นจริงๆคือจะไม่อยู่กับใครไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องอยู่อย่างห่างๆกาลีแปลว่าห่างก็ได้คือด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยคนเราถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันไม่ค่อยทะเลาะกันค่ะต้องได้แบบนั้นมีตำหนิด้วยแล้วก็เดือนหนึ่งเจอกันทั้ง4 5ครั้งทำงานคนละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่25มกราเนี่ยเขาจะมีหมอนัดผ่าตัดตาจะปลอดภัยดีปีนี้เกณฑ์ผ่าตัดเป็นสีครับนะก็ว่ากันตามคุณหมอเป็นมนตรีหมอเก่งฮะก็ว่ากันไปค่ะคือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาลแห่งนั้นนะฮะก็ขอให้ปกปักรักษาขอให้ปกปักรักษาค่ะนะครับแล้วดวงบัตรเหตุนี้อาจารย์ปีนี้กับปีหน้าก็ระวังหน่อยให้ระมัดระวังหน่อยนะครับก็ทําบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็นอกจากเมื่อกี้ที่บอกว่าให้เข้าหาผู้ใหญ่หางานให้เพื่อนก็ได้นะเพื่อนร่วมงานที่เคยทํางานใช่ๆเนี่ย2กลุ่มเนี้ยจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาได้แต่ถ้าไปเองคือจะลำบากอ๋อก็นี่หามาสักพักแล้วก็ยังไม่ได้ไง มันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นค่ะต้องลองหาดูเนาะเนาะเอาตามนั้นนะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะเนาะไม่มีแล้วแค่นี้ค่ะขอบพระคุณคุณสมบูรณ์ค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับน่ารักจังเลยถามให้น้องนะคะมาต่อกันที่ SMS คุณตุลาพรนะคะเกิดวันที่1ตุลาคม29เวลาบ่าย 2:42 งานเงินสุขภาพความรักค่ะปีนี้ผมแหมส่วนใหญ่เวลาใครถามความรักผมจะถ่ายไม่ดีซะเรื่อยแต่ว่า แต่ว่าปีจรนี้ของคุณเนี่ยคือพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงฮะจันทร์เสาร์แต่ว่าปีจรเนี้ยถ้ายังโสดจะได้เจอครับถ้ามีการคบหาและยังไม่ได้มั่นหมายแต่งงานปีนี้ก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้ามีคู่แล้วฝากนิดเดียวอย่าปล่อยให้บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักของตัวเองส่วนงานกับเงินเป็นอย่างไรแต่งานเสียระวังมีปัญหากับเพื่อนกับผู้ใหญ่รวมถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถวายชุดสังฆทานยานะแล้วก็จะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเสียก่อนครับคำต่อไปค่ะคุณมัทุรสค่ะ1มีนาคม41นะคะวันอาทิตย์4ทุ่ม24นาทีค่ะถามเรื่องของการเรียนสุขภาพและความรักค่ะ
ระวังมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะพวกเพื่อนฝูงเนี่ยนะปีนี้มีโอกาสจะขัดแย้งกันควบคุมอารมณ์ให้ดีครับส่วนและมีเกณฑ์นะเหมือนกับถูกใส่ร้ายป้ายสีด้วยนะส่วนในเรื่องของการเรียนตอนนี้19ก็ยังบอกกล่าวกลุ่มที่เด่นทันนะครับถ้าชอบฟิลพวก IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์นะหรือว่าถ้าชอบทำในส่วนของพวกการพบปะผู้คนเช่นงานประชาสัมพันธ์งานขายพวกนี้ดีหรือแม้กระทั่งถ้าเฉพาะทางเลยพวกบัญชีพวกอักษรศาสตร์นะครับหรือว่าในแวดวงพวกสื่อสารอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาความรักหัวใจยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าปี2ปีนี้ถึงมีก็ไม่ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภกรนะคะเกิดวันพฤหัสที่21กุมภาพันธ์23ค่ะบ่าย 4:11 ถามเรื่องของสุขภาพและปัญหาหนี้สินค่ะดาวการเงินยังเสียอยู่นะครับจะบอกว่าดีก็คงไม่ได้แล้วก็แต่ว่าในแง่ของย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่ผมใช้คำว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยขอยืมก็ได้ทำธุรกรรมในระบบก็ได้หรือแม้กระทั่งการเจรจาประนีประนอมหลังวันเกิดไปแล้วพอจะหายใจหายคล่องขึ้นสุขภาพก็ต้องเน้นพื้นชะตาเป็นหลักก่อนนะครับพวกการทำงานของระบบประสาทไขข้อกระดูกลำไส้รวมถึงพวกอาการภูมิแพ้ต่างๆเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังปีละครั้งยังดีครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่24ตุลาคมปี25นะคะวันอาทิตย์เวลา17 นาฬิกาตรงปัจจุบันทำเกษตรกรทำเกษตรดีไหมนะคะความรักการเงินโชคลาภค่ะเกษตรมีเงื่อนไขเดียวนะครับทำต่างถิ่นฐานโอเคเลยนะถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดถือว่าโอเคนะข้ามจังหวัดอะไรพวกนี้ส่วนความรักหัวใจปีนี้ถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยแต่โดยรวมถือว่าสถานการณ์ยังปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาและถ้าโสดมีเกณฑ์รักใหม่เสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับไม่เชียร์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะส่วนSMSค่ะทีมทีดีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ